น้องโพลลูกพ่อชาคริตโชว์สกิลการขายบอกเลฟแฟนๆต้องกินตามจะได้หล่อเหมือนมาริโอ้ไม่ซื้อกินตามไม่ได้แล้วพูดสรรพคุณขนาดน,นี้เรย์เดว่าเป็นครอบครัวที่อยู่กับธรรมชาติมากสำหรับบ้านนักแสดงหนุ่มชาคริตแย้มนามกับพรรยาสาวนอกวงการแอนพัทิราและน้องโพลลูกชายวัยห้าขวบเป็นคลิปที่น่ารักมากล่าสุดได้โพสต์อินสตาแกรมคลิปน่ารักน่ารักลงพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า กินเป็นขนมเลยครับเมื่อเขือเทศของที่ต้องมีติดบ้านอ่ะหลอกก็หลอกซึ่งในคลิปนั้นน้องโพได้โชว์การน,นําเสนอขายเมื่อเขือเทศทําเอาคนดูต้องตกหลุมรักไปตามๆกันค่ะงานนี้แฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากและเอ็นดูในการขายของเช่นทานเมื่อเขือเทศได้แบบนี้หล่อแน่นอนก่อนกินมีทําหน้าเขินนิดๆน,นะพ่อคนหล่อหล่อเหมือนมาริโอ้ซะแล้วทําไมมองข้ามชาวคริสไปได้ลูกชาวคริสก็ไม่ธรรมดานะเป็นต้น